มสอบสวนคดีพิเศษประชุมร่วมกับองค์การคลังสินค้าเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังที่พบนะคะว่ามีการทุจริตซึ่งก็เปิดเผยในวันนี้ค่ะว่ามีการแจ้งความมันเจ้นของอคส.ที่บริษัทเอกชนได้สัญญารับฝากไว้สูญหายมากกว่า90คดีและเมื่อไปรวมกับกรณีของบริษัทเกษตรพืชผลอินเตอร์เทรดแล้วพบค่ะว่าเงินของรัฐในโครงการนี้เสียหายมากถึง 4,100 ล้านบาทติดตามจากรายงานของคุณมนตรีอุดมพงษ์ท่านจะเห็นว่าเกษตรพืชผลน่ะ420ล้านท่านรองบอกว่ามีอีก95ลาย 3,700 ล้านเบื้องต้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทางอคส.เนี่ยอาจจะอยู่ในระหว่างตรวจสอบก็อาจจะทั้งหมดหรือยังแต่ขอให้ทราบว่าในวันนี้เนี่ยมีความเสียหายแล้ว 4,000 ล้านบาท 4,100 ล้านบาทมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันความเสียหายของโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังกรณีบริษัทเอกชนได้สัญญารับฝากจากองค์การคลังสินค้าเมื่อรวมกับบริษัทเกษตรพืชผลอินเตอร์เทรดกับรายอื่นๆที่พบเพิ่มแล้วสูงถึง 4,100 ล้านบาทจากที่โครงการนี้ใช้เงินภาษีเพื่อช่วยแทรกแซงราคามันสำปะหลังราว 10,000 ล้านบาทการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกับองค์การคลังสินค้าเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดของโครงการและบริษัทเอกชนที่เกิดปัญหาขณะนี้ก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าระบุว่ายังมีโกดังอีกกว่า70แห่งและที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วอีกกว่า90รายทั่วประเทศที่พบปัญหาซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับบริษัทเกษตรพืชผลอินเตอร์เทรดที่พบมันสำปะหลังสูญหายและมีแกลบมาแทนที่หรือไม่องค์การคลังสินค้าเนี่ยเราได้แจ้งความในเรื่องของกรณีมันในไว้ทั้งหมดเนี่ยกับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยรวมแล้ว90กว่าคดีนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยรวม 3,700 ล้านบาทนะครับแต่คดีเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบดูว่าจะมีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการเหมือนลักษณะของบริษัทเกษตรพืชผลอินเตอร์เทรดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีเบาะแสอย่างไรก็จะส่งให้ทางดีเอสไอพิจารณาเป็นเคสๆไปเป็นกลุ่มๆไปนะครับการประชุมครั้งนี้พยายามสรุปขั้นตอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชนที่ได้สัญญากับองค์การคลังสินค้าตั้งแต่เริ่มที่เกษตรกรนำมันสำปะหลังเข้าร่วมจำนำโดยองค์การคลังสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาและธนาคารธ.ก.ส.เป็นผู้จ่ายเงินในโครงการซึ่งเกษตรกรสามารถไถ่ถอนมันสำปะหลังคืนได้ในเวลาที่ถูกกำหนดไว้หากได้ราคาขายที่ดีกว่าส่วนมันสำปะหลังที่เก็บไว้จะถูกขายโดยกรมการค้าต่างประเทศเฉพาะกรณีบริษัทเกษตรพืชผลอินเตอร์เทรดซึ่งเข้าร่วมโครงการปี 2554/55 ได้2สัญญาและเข้าร่วมโครงการอีกครั้งปี 2555/56 ได้อีก4สัญญากับองค์การคลังสินค้ามีพื้นที่เก็บมันสำปะหลัง5จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาลพบุรีราชบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีซึ่งพบว่ามีทั้งมันสำปะหลังสูญหายและมีแกลบมาแทนที่ทำให้รัฐเสียหายราว428ล้านบาทพันตำรวจโทกรวัตรระบุว่าบางโกดังอาจจะไม่มีสำปะหลังเข้าสู่โกดังตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะต้องมีหลายฝ่ายรู้เห็นและเมื่อดูจากรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัทนี้พบพิรุธหลายประการเช่นกรรมการส่วนใหญ่มีหุ้นเพียง 0.10% โดยอีก2คนมีหุ้น 50% และอีกคนมี 49.96% ซึ่งแม้จะไม่ใช่ความผิดแต่ถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติของการตั้งบริษัทและหุ้นส่วนสำคัญนี้ก็เป็นกรรมการบริษัทอื่นอีกหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการลักษณะนี้โดยยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาว่าผู้มีชื่อในบริษัทเหล่านี้จะทุจริตทั้งหมดแต่พิรุธของบางคนเท่านั้นที่ต้องตรวจสอบมันเป็นข้อเท็จจริงแน่ๆนะอยู่หนึ่งเรื่องว่าจริงๆแล้วมันจำนวนเป็นหมื่นตันเนี่ยได้ถูกขนไปหรือเปล่าอาจจะไปแค่ไปทับแกลบไว้แค่30ตันนะครับความเชื่อมโยงระหว่างลานมันกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนนะครับคดีนี้จะถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษในวาระการประชุมครั้งแรกทันทีแต่ยังไม่ได้ระบุวันซึ่งหากมีมติรับเป็นคดีพิเศษจะทำให้มีสิทธิ์เรียกคดีต่างๆที่แจ้งความไว้กว่า90คดีในท้องที่อื่นๆมาอยู่ในการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษทันทีมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน